หัวใจผูกเราไว้ไปจนนานเท่านานโอบเราสองให้อยู่เคียงข้างกันไปถึงวันสุดท้ายของลมหายใจตัวเองไม่ได้จริงๆว่าฉันสุขใจแค่ไหนที่วันนี้มีเธอข้างกายได้หายใจใกล้ๆกันเคยตามหาความรักที่ดีอย่างนี้ที่ใจเคยฝันจนวันนี้รักนั้นอยู่ข้างฉันและดูแลฉันด้วยหัวใจขอบคุณยังน้อยไปกับรักที่เธอให้มาอยากให้รู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนจะกอดเธอไว้นานเท่านานด้วยความรักหมดใจที่ฉันมีจะดูแลรักนี้ยังดีตลอดไปเราจะอยู่เคียงข้างจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวจะรักคนเดียวตลอดไปให้สมกับรักที่เธอให้ฉันมาเราจะอยู่เคียงข้างกันจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวแต่รักเราจะหายใจไปตลอดกาลสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานราตรีการกุศลที่ทางสถานทูตเราจัดขึ้นนะครับในวันนี้นอกจากที่ทุกท่านจะได้สนุกสนานไปกับบรรยากาศในงานแล้วเรายังจะมอบรายได้ที่ได้จากการร่วมงานในวันนี้ทั้งหมดให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสด้วยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีการประกวดเต้นรำทุกท่านจะต้องเต้นสลับคู่กันไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกท่านมีหมายเลขประจำตัวติดที่หน้าอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหมายเลขนี้จะใช้ในการโหวตเพื่อดูว่าท่านใดโดดเด่นที่สุดจะได้รับรางวัลคู่เต้นแห่งปีกันไปเลยครับมีรางวัลให้ด้วยอ่ะน่าสนุกนะคะคุณเรย์ก็ไปสิเดี๋ยวพี่ยืนรอคุณเรย์อยู่ตรงนี้แหละไปคนเดียวได้ที่ไหนล่ะคะเขาต้องไปเป็นคู่พี่ชายไปกับคุณเรย์นะพี่เต้นไม่เป็นกับเขาหรอกคุณเรย์เราที่เคยเรียนลีลาศล่ะคะนั่นมันตั้งแต่มัธยมแล้วนี่คุณเรย์เขาบังคับเรียนนะป่านนี้พี่คืนครูไปหมดแล้วคุณแม่คะพี่ชายเขาไม่สนใจคุณเรเลยอะแม่จะไปเต้นแทนก็ไม่ได้ด้วยนะสิสัตยาจ๊ะครับนรินไปเต้นเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะเดี๋ยวๆเองคือผมไม่ค่อยถนัดนะครับถือซะว่าฟื้นวิชาก็แล้วกันนะเดี๋ยวพ่อเขาสลับคู่แล้วค่อยกลับมาก็ได้นะได้ครับเย้ ต้องแบบนี้สิคะขอบคุณนะคะพี่ชายลีดีใจนะคะที่พี่โชติยอมเต้นคู่กับลีปกติลีไม่ค่อยได้ออกงานเลยอะค่ะเลยไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่ผ
ผมก็ไม่ค่อยรู้จักครับไม่ชอบมาด้วยมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ลีว่าลีคิดถูกที่มานะคะลีถึงได้มาเจอพี่โชติครับผมแค่มาเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับคุณลีขอโทษนะครับพี่โชติคุณเลยคะคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีครับขอโทษครับพี่โชติคะมีอะไรเหรอคะพี่โชติเราเต้นกันต่อเถอะนะคะคืนครูไปหมดแล้วไงคะเรื่องอะไรล่ะจ๊ะคุณเดก็เต้นรำนี่ไงแล้วพี่เต้นเป็นยังไงบ้างล่ะเต้นเก่งจนคุณเรสู้ไม่ได้เลยล่ะค่ะพี่ชายทำให้คุณเรเป็นเหมือนเด็กน้อยที่เต้นรำกับผู้ใหญ่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ขนาดนั้นหรอกคุณเรขนาดนั้นเลยล่ะค่ะคุณเดย์อ่ะกลัวเหยียบเท้าพี่ชายจะแย่อยู่แล้วคุณเดย์ไม่ต้องกลัวหรอกนะมีพี่อยู่ทั้งคนเนี่ยพี่ชายไม่ยอมให้คุณเดย์ขายหน้าได้หรอกงั้นลองบอกคุณเดย์มาหน่อยสิคะว่าไปเอาวิชาลีลาดมาจากไหนเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อชอบพาคุณแม่ออกงานช่วงก่อนหน้าจะถึงวันงานเนี่ยท่านทั้งสองจะซ้อมเต้นรำอยู่ที่บ้านบ่อยๆพี่ก็แอบนั่งดูนะจ๊ะถ้าปะสุรู้เข้าต้องดุแน่ๆเลยไม่เห็นจะดุเลยท่านทั้งสองเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่สนใจพี่หรอกเราตอนนั้นเป็นยังไงหรอคะมีความสุขมากเลยนะจ๊ะไม่ใช่แค่เวลาที่ท่านทั้งสองเต้นรำด้วยกันหรอกนะแต่เวลาที่พ่อมองแม่หรือว่าแม่ยิ้มให้กับพ่อในความทรงจำของพี่มันทั้งสวยงามทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักท่านสองคนคงรักกันมากใช่จ้ะรักมากพี่รับรู้ได้เลยล่ะจากอะไรเหรอคะเวลาที่พ่อมองตาแม่มันเป็นสายตาที่ผู้ชายรักผู้หญิงคนหนึ่งหมดหัวใจจะกอดเธอไว้นานเท่านานด้วยความรักที่ฉันมีจะดูแลรักนี้ด้วยหัวใจเราจะอยู่เคียงข้างกันจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวจะรักคนเดียวตลอดไปให้สมกับรักที่เธอให้ฉันมาเราจะอยู่เคียงข้างกันจนวันหมดแรงคุณรินใช่ไหมคะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันมันทนาเองจำดิฉันได้หรือเปล่าคุณเป็นทนาที่เป็นภรรยาที่ปฏิกรมการทูตตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเลยอ่ะตั้งแต่ค่ะนานแล้วที่ดิฉันไม่ได้มางานแบบนี้ค่ะค่ะคุณบงกตแกเก่งนะคะแกเที่ยวจัดการนู่นนี่ในงานเองหมดเลยแถมยังชวนคุณรินมาได้ด้วย
กฎเขาเก่งเรื่องการจัดการตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะค่ะค่ะรินรินใช่ไหมจ๊ะกฎฉันว่าแล้วต้องเป็นรินจริงๆด้วยมันนั่งคุยกับคุณหญิงวรรณนาที่นี่เองกฎนี่เก่งนะจำฉันได้ด้วยอ่ะทั้งๆที่คนในงานใส่หน้ากากเหมือนกันหมดแบบนี้ถึงฉันจะอายุปูนนี้แล้วนะแต่ความจำฉันแม่นนะเธอ เป็นยังไงบ้างคะค่ะ ได้รับประทานอาหารหรือยังแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างถูกปากหรือเปล่าคะทานแล้วค่ะคุณกฎนี่หามาเก่งๆนะคะอาหารหลากหลายมากๆโดยเฉพาะขนมไทยรสชาติดีมากๆเลยค่ะขนมไทยเหรอคะค่ะแถมนี้เป็นขนมหายากเรียกว่าสมัยนี้แทบจะหาทานไม่ได้แล้วล่ะค่ะนี่เป็นสูตรชาววังแท้ๆเลยนะคะคนทำเนี่ยเคยอยู่ในรั้วในวังมาก่อนดิฉันก็อุตส่าห์ดั้งด้นไปตามตัวมาจนได้นะคะไม่ใช่คนที่ไหนใกล้หรอกค่ะเป็นเพื่อนเก่าแก่ของดิฉันกับคุณกฎเองเป็นเพื่อนของคุณรินกับคุณกฎเหรอคะเนี่ยค่ะตอนนี้มาอยู่ด้วยกันกับดิฉันส่วนกฎเองก็บ้านใกล้เรือนเคียงก็เลยคุยกันง่ายนะคะเรนจ้าแล้วนี่หนูเล่อยู่ไหนจ้าอยู่นู่นไงใส่ชุดสีโอรสนะจ้าโอ้โหนั่นลูกสาวคุณรินเหรอคะเนี่ยเต้นอยู่กับใครอะคะท่าทางเต้นเก่งดูดีเชียวแต่โชคดีสาตามหาหนูเล่อยู่ตั้งนานนะคะที่ไหนได้มาเต้นรำคู่กับสัตยานี่เองสวัสดีค่ะนักกฎสวัสดีค่ะหนูเล่จ๋าวันนี้หนูเล่แต่งชุดสวยมากเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้สนุกไหมก็สนุกดีค่ะโชคดีที่ได้คู่เต้นเต้นเก่งแบบพี่ชายสัตยาจ๊ะไหนว่าเต้นไม่เป็นไงจ๊ะน้าเห็นคนชมกันใหญ่เลยนะผมก็เต้นไม่ค่อยเป็นจริงๆหรอกครับแค่ดูจากคุณพ่อคุณแม่เคยเต้นกันไว้นะครับนี่ถ้าสุมาเห็นคงจะดีใจเมื่อก่อนตอนที่คุณพ่อคุณแม่ของสัตยาออกงานทีไรนะเป็นดาวเด่นทุกทีเลยเมื่อกี้พี่ชายเพิ่งเล่าให้คุณเรฟังเองค่ะบอกว่าได้วิชามาจากป้าสุเนี่ยแหละคุณมัณฑนาคะค่ะนี่ไงคะนายสัตยาลูกคนทำขนมค่ะลูกคนทำขนมแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะสัตยาเขาเป็นลูกชายของสุรางเพื่อนดิฉันเองค่ะเขาอยู่กับดิฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็โตมาพร้อมๆกับคุณเรก็เลยเป็นเหมือนพี่ชายของคุณเรจริงๆเรียกว่าพี่เลี้ยงไงคะสัตยาแล้วเธอไม่ไปช่วยแม่เธอทำขนมในครัวเหรอเนี่ยกดฉันให้สัตยามาในฐานะแขกนะอ้าวก็ฉันไม่รู้เนี่ยฉันเห็นว่าในครัววุ่นวายกันใหญ่เลยเหมือนขนมจะออกไม่ทันพี่โสภิตกับพี่ต้อยติงอยู่ช่วยแล้วล่ะค่ะป้าสุบอกเองด้วยว่าให้พี่ชายอยู่ทางนี้ผมแค่มาขับรถให้คุณนรินทร์กับคุณเดนะครับผมตั้งใจว่าจะเข้าไปช่วยแม่อยู่พอดีครับเดี๋ยวฉันดูแลรินทร์แล้วก็หนูเลให้นะจ๊ะเธอรีบเข้าไปช่วยแม่เธอในครัวดีกว่าสุริยาจ๊ะนะว่าผมขอตัวดีกว่านะครับคุณส
ตยาเข้ามาในนี้ทำไมแล้วคุณนรินทร์กับคุณเลล่ะลูกอยู่กับคุณบงกตข้างนอกนะครับแม่นี่ลูกทิ้งคุณเข้ามาได้ยังไงตอนนี้ผมหมดหน้าที่แล้วครับแม่ผมเลยขอตัวเข้ามาช่วยแม่ข้างในก่อนนะครับหน้าที่ของลูกยังไม่หมดจนกว่าจะส่งคุณนรินทร์กับคุณเลกลับถึงบ้านไม่ต้องมายุ่งทางนี้เลยแม่ครับขอผมช่วยแม่สัตยาแม่บอกแล้วไงแม่ครับผมรู้นะครับว่านรินทร์ให้ผมมาเป็นแขกในงานก็จริงแต่ผมรู้ตัวดีครับว่าผมเป็นใครและควรจะอยู่ตรงไหนในงานนั้นไม่ใช่ที่ของผมหรอกครับแม่แต่ตอนนี้ที่ของลูกก็คือในงานจริงอยู่เราเป็นแม่ลูกกันแต่อย่าลืมนะว่าหน้าที่ของลูกวันนี้ก็คือต้องดูแลคุณนรินทร์กับคุณเรและสัตยาต้องทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่ไปกลับเข้าไปในงานอย่าให้คุณสองคนรอไปสิลูกรับคนช่วยเสิร์ฟขนมเพิ่มไหมครับโอ๊ยมาสมัครอะไรกันตอนนี้งานเขาเริ่มไปถึงไหนถึงไหนละว้ายพ่อคุณสรุปรับเพิ่มไหมคะพี่นีโหแต่งตัวเป็นคุณชายขนาดเนี้ยไม่กล้าใช้งานหรอกจ้ะพี่นีครับแต่ผมช่วยงานพี่นีได้จริงๆนะครับไม่เอาอ่ะนี่ว่าแต่วันนี้ร้อนหล่อเนาะปกติเห็นแต่งตัวธรรมดาบ้านๆโอ้ยวันนี้จัดเต็มเลยอ่ะที่จริงนะแต่งแบบนี้ไปบ่อยก็ดีนะทุกวันเลยก็ได้ชื่นใจพี่แต่งแบบนี้ทุกวันไม่ได้หรอกค่ะพี่นีถ้าเกิดว่าแต่งแบบนี้ออกไปเดินข้างนอกตามถนนเนี่ยร้อนเป็นลมกันพอดี นี่แล้วเข้ามาในงานได้ยังไงอ่ะแต่งแบบนี้ต้องมาเป็นแขกในงานใช่ปะก็ไม่เชิงหรอกครับพี่นีผมมาช่วยงานแม่นะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับคุณเรกับแม่ของเธอด้วยเรไรเพื่อนนิกาไงคะพี่จำได้สัตยาแล้วสัตยามาช่วยงานอะไรคุณแม่พอดีว่าแม่ผมอะครับมาทำขนมไทยเลี้ยงแขกในงานนะครับโอ้ยจริงเหรอดีใจจังเลยอะรู้ไหมพี่อยากเจอแม่สัตยามากเลยนะสั่งขนมมาพักนึงเลยไม่มีโอกาสได้เจอตัวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงว่างนะเข้าไปทักทายแล้วกันเนาะได้สิครับผมว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันนะครับแม่จัตยาน่ะเก่งๆนะดูสิได้ทำขนมมาออกงานใหญ่ๆแบบนี้ด้วยอ่ะมิน่าลูกค้าพี่นะติดใจกันใหญ่เลยอ่ะถ้าแม่มาได้ยินที่พี่นีชมขนาดนี้คงดีใจแน่ๆเลยนะครับก็พี่ชมจริงๆนี่ไม่ได้เวอร์เป็นยังไงเข้าไปร่วมงานกับเขาแล้วสนุกไหมล่ะผมก็เฉยๆนะครับพี่นีผมไม่ค่อยชอบออกงานสังคมสักเท่าไหร่นะครับที่มาก็เพราะว่าจำเป็นแต่นิกาว่าพี่สัตยาโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาเป็นแขกในงานด้วยอ่ะนิกาไม่เคยได้มางานหรูๆแบบนี้หรอกค่ะถ้าเกิดว่าพี่นี้ไม่พามาถ้างั้นนิกาอยากลองเข้าไปดูในงานดูไหมล่ะนิกาเข้าได้หรอคะพี่ว่าได้พี่นีอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโหอะไรวะแหลกทั้งปีไอ้ทินมึงออกจากเกมแล้วเหรอเน็ตกากเกมกูเลยแหลกอะไรวะทั้งปีมึงอ่ะมึงขอแม่เพิ่มความเร็วเน็ตไปแม่กูไม่ให้หรอกมึงอ่ะป๊อตไม่กล้าขอแม่เองถามจริงมึงอยากได้คอมใหม่สเปคแรงๆปะอยากดิวะแต่แม่กูอ่ะดิถ้าอยากได้จริงกูมีวิธี
แม่คอมดินเสียแม่แล้วพี่นุ่มทำงานส่งอาจารย์อ่ะแม่งานกลุ่มด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะแม่มันจะเสียได้ยังไงฮะวันก่อนแม่ก็เห็นว่ามันยังดีๆอยู่เลยนี่ทินก็ไม่รู้ว่าพิมพ์อยู่จอมันก็ดับไปเองอะแม่ว่าทินเอาไปให้ที่ร้านเขาดูก่อนดีไหมเผื่อว่ามันจะไม่เป็นอะไรมากเผื่อมันจะซ่อมได้ซ่อมอีกเดี๋ยวมันก็พังอีกอะแม่ซื้อมามันก็มือสองละสภาพมันดีซะที่ไหนล่ะถ้าจะให้แม่ทำยังไงแม่ซื้อคอมใหม่ทินได้ไหมถ้าไม่งั้นนะทินทำงานส่งเพื่อนไม่ทันแน่ๆแม่นะแม่นะท่านผู้มีเกียรติท่านครับอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้จะเป็นการประกวดเต้นรำในเพลงต่อไปตอนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนแล้วอีกสักครู่จะมีการประกาศเชิญทุกท่านที่สนใจมาที่ฟลอร์ระหว่างนี้ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะจังหวะจะคึกคักขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนคุณเลคุณโชตคุณโชตหาคุณเลตั้งนานมาอยู่นี่นี่เองโทรไปก็ไม่รับนะเนี่ยจริงด้วยอ่ะพอดีคุณเลปิดเสียงไว้อะค่ะก็เลยไม่ได้ยินไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คุณโชตก็อยู่กับคุณเลแล้วนี่เรานี่คุณโชตได้ออกไปเต้นรำกับเขาด้วยหรือเปล่าคะต้องไปสิคะตามใจคุณแม่เขานะเอ๊สาวที่ไหนกันน่าที่โชคดีได้เต้นรำกับคุณโชตลูกสาวเพื่อนแม่สักคนคุณโชตก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะอ้าวนี่ถ้าเขารู้นะน้อยใจแย่เลยถ้าคุณเลไม่บอกเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะอีกอย่างคุณโชตก็มีคนที่คุณโชตอยากเต้นด้วยอยู่แล้วใครกันนะก็คุณเลไงคะเลจะให้เกียรติเต้นรำกับคุณโชตสักเพลงได้ไหมคะคุณโชตคะคุณเลต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าคุณเลจับคู่เต้นรำกับพี่ชายไปแล้วอะค่ะคุณเลไม่อยากทิ้งพี่ชายไว้คนเดียวพี่โชตคะอยู่นี่เองอะเราไปเต้นรำกันเถอะนะคะเพลงเริ่มแล้วไปเถอะค่ะงานหรูมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแต่ไฮโซเต็มไปหมดเลยดูเป็นอีกโลกหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะทั้งชีวิตนี้นิกาคงไม่มีโอกาสได้แต่งตัวสวยๆออกงานแบบนี้หรอกค่ะพี่สัตยาน่ะโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้อยู่กับป้ารินแล้วก็อยู่กับเบเรพี่โชคดีแต่มันไม่เหมาะกับพี่หรอกนะนิกาทำไมล่ะคะโอกาสที่ดีเนี่ยมันต้องอยู่กับคนที่เหมาะสมเท่านั้นต่อให้มันมีค่ามากขนาดไหนแต่อะไรที่มันไม่ใช่สำหรับเรามันก็ไม่ใช่อยู่ดีจ้ะThank you.
นิกามางานนี้ด้วยเหรอไม่เห็นบอกคุณเลยบ้างเลยมาช่วยงานพี่นีอ่ะนี่ไงพอดีพี่นีเพิ่งบอกไม่กี่วันทุกอย่างก็เลยดูกระทันหันไปหมดอ่ะแต่วันนี้เรดูสวยนะคุณแม่จับแต่งน่ะพอดีเขามีประกวดเต้นรำกันถ้าคุณเรแต่งปกติคงกลัวทำขายหน้าโอ้ยไม่ขายหน้าแล้วเท่านี้เรสวยจริงๆนะนี่คุณเนได้เต้นรำคู่กับพี่ชายด้วยนะนิกาลายเนี้ยเขาซุ่มรู้ป่ะทำเป็นบอกว่าเต้นไม่เป็นเต้นไม่เก่งแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างกับแชมป์ลีลาดมาเองเลยนี่คุณเรโม้อีกแล้วนะคุณเรไม่ได้โม้นะคะพี่ชายอ่ะเต้นเก่งจริงๆนะจริงเหรอคะชักจะอยากเห็นซะแล้วสิตอนนี้เรากำลังเข้าสู่การประกวดเต้นรำในเพลงต่อไปแล้วนะครับขอเชิญทุกคู่ออกมาที่ฟลอร์ได้เลยครับถึงเวลาแล้วพี่สัตยารีบพายเรไปเถอะค่ะไปค่ะครับไหนหน้ากากอะคะพี่ชายมาค่ะคุณเอใส่ให้นะยิ้มหน่อยสิคะคู่เราอ่ะจะได้ดูสวยๆไงคะเด็กเสิร์ฟมายืนดูอะไรอยู่ตรงนี้เธอขอโทษค่ะแต่หนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะว่าไงอ่ะแม่แม่ให้เงินทินไปซื้อคอมใหม่ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะแม่แม่ไม่ซื้อทินใหม่แล้วทินจะทำยังไงอ่ะทำยังไงก็เอาคอมไปให้เขาซ่อมสิทำไมแม่ไม่ซื้อให้มันดีๆไปเลยอ่ะดูเนี้ยค่าซ่อมแพงกว่าค่าซื้อใหม่อีกอ่ะแม่โอ้ยนี่แกเป็นอะไรของแกฮะเดี๋ยวนี้อ่ะขอเงินซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นแกดูพี่แกนะตอนอายุเท่าแกเนี่ยไม่เคยมาขอนู่นนี่นั่นอะไรกับฉันเลยก็ทินไม่ใช่พี่นิกาทำไมต้องเอาทินไปเปรียบเทียบด้วยอ่ะจะไม่ให้เทียบได้ยังไงพี่แกทำงานลำบากแค่ไหนหาเงินเข้าบ้านส่วนแกน่ะมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่เคยช่วยเหลือทำอะไรเลยนี่แม่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยไก่แค่คอมเครื่องเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านอื่นเขาก็มีกันทั้งนั้นคอมเรามันช้ามันก็ส่งงานไม่ได้แม่เข้าใจอะไรยากมากฉันคงจะเลี้ยงแกตามใจมากเกินไปแกเลยไม่รู้ว่ามันลำบากแค่ไหนกว่าจะหาเงินเข้าบ้านได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์แล้วนี่อะไรแกฉันบ่นแค่นี้ฉันกลายเป็นแม่แก่ๆที่ฟังอะไรไม่เข้าใจฟังอะไรเข้าใจยากไปแล้วใช่ไหมเออดิแม่เอาแต่ด่าแต่ว่าทินแม่ไม่เคยฟังเหตุผลของทินเลยแกก็หัดขออะไรที่มันมีประโยชน์ซะบ้างสิฉันรู้นะว่าแกจะเอาไอ้คอมนั่นไปทำอะไรทำไมทินจะเอาคอมไปทำอะไรฉันรู้ก็แล้วกันโอ้ยทินที่เกียจฟังเหตุผลของแม่แล้วอะแม่เอาแต่อ้างเรื่องเงินเรื่องประโยชน์นู่นนี่นั่นแต่แม่เองอะไม่เคยจะทำอะไรครอบครัวเรามันดีขึ้นมาสักอย่างเลยอะไอ้ทินทินเบื่อและแย่แล้วแม่แต่บ่นเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นนี่ถ้าเป็นแม่คนอื่นนะเขาไม่มานั่งบ่นลูกเลยแบบนี้หรอกแม่ทินแม่ไม่ต้องมายุ่งทินเข้าบ้านทิน
ไปไหนไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ปล่อยทินบอกให้ปล่อยแม่แม่เลิกยุ่งกับชีวิตทินเถอะถ้าแม่คิดว่าทินเป็นลูกที่ไม่ดีไม่เข้าใจลูกแบบทินทินก็จะไม่อยู่ให้มันลอกสายตาแม่หรอกก็เก่งนะใช่ไหมถ้าก็เก่งนะก็ไปเลยไปไปแล้วมันต้องกลับมาอีกเออฉันก็เบื่อกันแล้วเหมือนกันมีลูกชายเขาอยู่คนหนึ่งมันก็ไม่เคยจะทำตัวนี้เลยสักวันถ้าแกคิดว่าแกเก่งนะแกอยู่คนเดียวได้แล้วแกก็ไปเลยไปไปยังทำไมนะเว้ยไปยังไงจ๊ะเพลิดเพลินเจริญใจไหมก็ดีอะค่ะอ้าวก็ดีก็ดีแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะงานสนุกนะคะพี่นีแต่นิกาว่านิกาไม่เหมาะที่นี่อุ้ยทำไมอ่ะไปเจออะไรมาก็นิกาไม่เหมาะจริงๆนี่คะนิกานิกาไม่รู้อะไรรู้ไหมจริงๆนิกาสวยมากเลยนะสวยจริงๆในพี่ยังเสียดายเลยเนี่ยที่ต้องเอามาเก็บไว้หลังครัวแบบนี้นี่ไม่แน่นะวันหนึ่งนะนิกาได้ออกงานขึ้นมานะแล้วก็แต่งตัวสวยๆนะนิกาอาจจะกลายเป็นซินเดอเรลล่าที่มีหนุ่มๆไฮโซมารุมจีบตรึมก็ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคนรวยอ่ะเขาก็ต้องเลือกคนรวยด้วยกันไม่งั้นมันจะไม่มีคำว่าเหมาะสมเกิดขึ้นมาหรอกค่ะพี่นีคิดมากดูสิเนี่ยขออนุญาตนะคะอุ้ยว่าไงจ๊ะแม่นิก้าลูกอยู่ไหนหนูก็มาทำงานสิจ๊ะดึกๆนู่นอ่ะกว่าจะกลับแม่มีอะไรหรือเปล่าคะแม่กับทินทะเลาะกันทินมันโกรธแม่มากเลยอันนี้ค่ะตอนนี้มันหนีออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้มันไปไหนฮะทินหนีออกจากบ้านแม่กับทินทะเลาะกันนะลูกแม่ไล่มันออกไปแม่ไม่คิดว่ามันจะหนีไปจริงๆอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะทำยังไงดีจะดูแลรักนี้ยิ่งดีตลอดไปนิก้ามีอะไรที่บ้านมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะอุ้ยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยก็เรื่องใหญ่อยู่นะคะคือพี่นี่คะนิก้าต้องรีบกลับไปหาแม่ค่ะถ้าเกิดว่าหนูจะขอออกไปก่อนจะเป็นอะไรไหมอะคะเฮ้ยสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอค่ะตายแล้วเนี่ยแล้วท่านนิกาไปอ่ะแล้วงานทางนี้ทำยังไงอ่ะใครจะช่วยพี่ดูดีเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวหนูหาคนมาช่วยพี่นีได้ไหมคะลองดูก็แล้วกันแล้วยังไงก็รีบบอกมานะค่ะโอ้ยเห็นคู่ตรงนั้นไหมคู่ไหนเหรอเธอก็เบอร์22กับ23ไงอ๋อพี่เต้นสวยๆนะเหรอใช่ก็เด่นออกซะขนาดนั้นน่ะฉันว่างานนี้ต้องได้รางวัลแน่ๆเลยแล้วเต้นเข้าขากันได้ดีมากด้วยนี่คิดเหมือนฉันไหมว่างานนี้ไม่น่าเป็นปาร์ตี้หน้ากากเลยนะฉันเนี่ยฉันอยากจะเห็นหน้าทั้ง2คนแล้วสิว่าจะสวยหล่อขนาดไหนใช่ลูกคุณหญิงคนไหนในงานกันนะฉันจะรู้จักหรือเปล่านั่นน่ะสิเราไปรอถ่ายรูปกันดีกว่านะไปเร็วไปลินดูสิคนพวกนั้นน่ะดีแต่พูดทั้งนั้นเลยนะทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นล่ะกฎก็ที่ว่าหนูเลเหมาะสมกับนายสัตยาเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไง
เด็กสองคนนั้นไม่มีทางที่จะคบกันมากไปกว่าพี่น้องหรอกเขาก็ว่าไปตามที่เห็นไม่มีใครรู้สักหน่อยว่าสองคนนั้นเขาเป็นอะไรกันเขาก็เห็นว่าเป็นแค่คู่เต้นรำคู่หนึ่งเท่านั้นเองรู้แบบนี้ฉันให้ตาโชตมาเต้นคู่กับหนูเลตั้งแต่ทีแรกก็ดีเยเรน่ะติดพี่ชายจะตายไปเขาไม่ยอมออกงานแบบนี้ง่ายๆกับใครหรอกนะนายสัตยาเนี่ยสำคัญขนาดนั้นเลยหรอถ้าลองสัตยาไม่มาเธอก็คงไม่ได้เห็นฉันหรือว่าเยเรนมาที่นี่หรอกถ่ายรูปกันค่ะคุณแม่จะถ่ายให้อ่ะมองที่ของมันช่องค่ะหนึ่งสองถ่ายรูปถ่ายรูปรูปนะคะช่วยมองกล้องก่อนนะคะว่ายังไงยายจอมยุ่งเหนื่อยหรือยังยังค่ะถ้าพี่ชายยังไม่เหนื่อยคุณเลก็ยังไหวค่ะนรินครับจ้าสัตยาผมขอตัวไปดูแม่ที่ด้านหลังก่อนนะครับอ้าวนิกาอ้าวพี่สัตยานี่กาจะกลับแล้วเหรอค่ะนี่กาขอตัวกลับก่อนนะคะนี่กามีเรื่องอะไรหรือเปล่าพอดีเวทินทะเลาะกับแม่นิดหน่อยอะค่ะแต่ตอนนี้เวทินหนีออกจากบ้านไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างนี่กาติดต่อได้หรือยังไม่ได้เลยค่ะนี่กาก็เลยต้องขอพี่นี่ออกมาก่อนนี่ไงคะเอางี้ไหมนิกาเดี๋ยวพี่ช่วยนิกาตามหาดีกว่าทุกวันนี้พี่เอารถมาไม่เป็นไรค่ะให้นิกาจัดการเองดีกว่าเพราะว่านิกาต้องรีบไปหาคนมาช่วยพี่นีด้วยโอ้โหพี่ตาช่วยคนก่อนนะไอ้ติงคุณสัตยาจะไปไหนกันคะพี่ต้อยติงครับพี่ต้อยติงช่วยแม่ทำขนมเสร็จหรือยังครับโอ้เสร็จหมดแล้วค่ะเนี่ยพี่ต้อยติงกำลังจะไปล้างมือพอดีเลยค่ะงั้นผมรบกวนอะไรพี่ต้อยติ่งหน่อยได้ไหมครับพี่สัตยาจอดตรงนี้ก่อนได้ไหมคะได้ครับอยู่ที่ไหนคะเขาจะประกวดกันต่อแล้วพี่ชายรีบมานะคะคุณเลยคะคุณโชตรอบนี้คุณเลยเต้นกับคุณโชตนะคะแต่ว่าพี่ยังไม่นึกไม่นึกไม่นึกพี่ยังไม่รู้ฟื้นแต่สุดท้ายผลมาอีกคือThank you.
พราะคิดถึงเธอคิดถึงเธอเหลือเกินเหมือนลมหายใจจะขาดไปเมื่อไม่มีเธอร่วมเดินมันยังคงวังเวงยังแขวงและยังคงเพ้อฉันความทรงจำของวันวานพยายามไม่คิดพยายามสักเท่าไรแล้วทำไมเธอยังคงค้างคายคำหนึ่งพยายามไม่นึกพยายามไม่ฟื้นแต่สุดท้ายผลมาอีกคืนโอ้โหพี่ยังไม่คิดไม่คิดไม่คิดพี่ยังสึกเท่าไรแล้วทำไมเธอยังคงค้างคาพี่ยังไม่นึกไม่นึกไม่คนมาอีกคืนก็ยังรับรู้ความคุ้นเคยอย่างนี้ oh, oh. แต่สุดท้ายผมมาอีกคืนก็ยังรับรู้ความคุ้นเคยดังเดิมThank you.